เอโยสวัสดีครับกลับมาพบกับแอปเดย์เช่นเคยนะครับผมในรีวิวเหมือนละคนนะครับก่อนที่เราจะไปรีวิวกันนะครับผมอย่าลืมกดไลค์ให้กับคลิปนี้ด้วยนะครับโอเคนะครับผมวันนี้ก็มีนักเตะ1คนนะฮะที่ผมเนี่ยบอกเลยนะว่าผมก็ไม่รู้จักหรอกแต่พอเห็นแล้วเฮ้ยมันน่าสนใจแล้วอยากจะเอามารีวิวมากๆเลยนะครับผมกับนักเตะที่มีชื่อว่านิโคลัสกาโวลีนะครับผมก็เป็นนักเตะชาวฝรั่งเศสนะครับผมส่วนสูง183นะฮะถือว่าสูงใช้ได้นะครับอายุ22ปีถนัดเท้าซ้ายค่าพลังรวมทั้งหมดจะอยู่ที่56นะครับในตำแหน่งของ LMF นะครับผมเมื่อเลเวล14นะฮะและสิ่งที่น่าสนใจที่สุดของนักเตะคนนี้ก็คือนี่เลยครับเรียกได้ว่าเป็นนักเตะที่ผมไม่เคยเห็นมาก่อนก็คือพี่แกคงเล่นทุกตำแหน่งจริงๆนะฮะยกเว้นผู้รักษาประตูกับกองหน้านะครับแล้วมันคือมันสวยมากเลยแล้วผมรู้สึกว่าโอ้เกินไปไหมนะฮะผมเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงอีกทีนะว่าแต่ละตำแหน่งเป็นยังไงนะฮะในการเล่นของเขานะครับค่าพลังเด่นๆนะเอาจริงๆไม่มีเลยนะครับฟองก็เล่นอยู่ที่5นะครับค่าพลังสูงสุดของนักเตะคนนี้อยู่ที่นี่เลยครับผม69เรื่องความเร็วนะครับสปีดนั่นเองนะฮะไม่มีสกิลไม่มีสไตล์ไม่มีคอมเพลียงสไตล์อะไรทั้งนั้นนะครับถนัดการเล่นแบบสวนกลับแล้วก็เวลาบุกเนี่ยขนาดแบบบุกโดยการใช้บอลยาวซะมากกว่านะครับพื้นที่บุกก็จะออกด้านข้างนะเพราะว่าเขาก็เป็นตำแหน่งหลักก็คือ LMF นะครับผมส่วนเรื่องของตำแหน่งจริงๆเนี่ยก็ไม่ค่อยได้รักษาตำแหน่งเท่าไหร่จะเห็นว่าโอ้ยแทบจะวิ่งกันทั้งสนามนะครับวิ่งได้ทุกตำแหน่งอะไรก็ว่ากันไปนะฮะโอเคไปดูความสามารถที่เขามีกันเลยดีกว่านะครับผมสำหรับตัวกาโวลีนะฮะผมเอาเรื่องตำแหน่งนะเป็นเรื่องแรกที่เราต้องพูดถึงกันเลยนะครับกาโวลีนะครับเป็นนักเตะที่ผมได้หยิบไปลองเล่นหลายตำแหน่งมากไม่ว่าจะเป็น CMF LMF RMF AMF นะครับผมทุกตำแหน่งที่เรียกได้ว่าแทบจะเล่นได้หมดนะครับผมทั้งหมดทั้ง4ตำแหน่งที่ผมพูดไปนะฮะมีตำแหน่งหนึ่งที่เล่นได้ดีที่สุดนั่นก็คือตำแหน่งของ AMF นะครับผมหลายคนจะสงสัยว่าอู้เล่นได้หลายตำแหน่งขนาดนี้จะมีตำแหน่งไหนเล่นดีหรือเปล่าบอกนะว่า AMF เล่นได้ดีที่สุดนะครับผมในเรื่องของความเร็วนะฮะผมแน่นอนว่าตรงนี้แหละเป็นจุดหนึ่งที่เข้ามาช่วยได้นะครับผมทำให้เขาก็มีโอกาสได้จบสกอร์บ้างแล้วก็ได้ยิงประตูบ้างนะครับผมสิ่งที่ชอบแล้วก็ไม่ชอบสำหรับนักเตะคนนี้นะฮะสิ่งที่ชอบอย่างแรกเลยนะครับผมที่ผมประหลาดใจมากๆตอนแรกก็คือการเล่นตำแหน่งของ AMF ของเขานั่นเองคือพอไปเล่น LMF RMF นั่นเนี่ยก็ไม่ได้เร็วมากช่วยอะไรไม่ได้มากแต่พอเป็น AMF โอ้โหจ่ายปุ๊บทะลุปั๊บครับวิ่งขึ้นมาเร็วมากนะฮะก็ถือว่าเป็นนักเตะคนหนึ่งที่หาจังหวะสอดเข้ามาได้ดีมากถ้าพูดแบบแบบอยากก็คือจังหวะเผือกนั่นเองนะฮะผมและถ้าถามว่าไม่ชอบอะไรสำหรับนักเตะคนนี้นะคือการวิ่งได้ทุกตำแหน่งเนี่ยเล่นได้ทุกตำแหน่งเนี่ยมันก็ดีแหละแต่ว่าความเหนื่อยล้าเนี่ยมันหมดเร็วป้ายนะฮะผมคือเป็นนักเตะที่ค่าพลังเนี่ยหมดเร็วมากนะครับครึ่งแรกเนี่ยแทบจะหมดทั้งตัวเลยนะครับผมทำให้รู้สึกว่าโอ้จริงๆแล้วเอามาเล่นแค่เป็นสำรองหรือว่าเล่นแค่ครึ่งแรกก็น่าจะพอแล้วนะครับผมถ้าต้องให้คะแนนสำหรับนักเตะคนนี้นะฮะผมขอให้ที่6แล้วกันครับผมเป็นนักเตะที่ผมไม่เคยให้คะแนนน้อยขนาดนี้มาก่อนนะฮะคือมันดีอย่างเดียวตรงที่ว่าเฮ้ยน่าเก็บสะสมตรงที่ว่าเล่นได้หลายตำแหน่งแค่นั้นแหละแต่ถ้าเอามาใช้งานจริงๆผมว่ายังไม่ค่อยเท่าไหร่อ่ะถ้าให้เปรียบนักเตะบอลขาวคนอื่นผมว่าเอาคนอื่นมาเล่นดีกว่านั่นเองนะครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมอย่าลืมกดติดตามและกดปุ่มกระดิ่งด้วยนะครับผมนี่คือนักเตะคนหนึ่งที่น่าสะสมมากๆบ้างว่างก็ลองไปหาสะสมดูนะครับแล้วพบกันใหม่ไปแล้วสวัสดีครับ